เรากินซูมีน้องกินดีคือเก่าวันนี้เมนูอาหารไทยเป็นร้อยกับพี่น้องผัดกะเพราแล้วค่ะผัดกะเพราใส่หน่อใหม่น้ำค่ะตำพริกน้องตำจะเป็นเทียมกินข้าวน้ำกันคือเก่าเด้อค่ะหมูสับใส่หน่อไม้หอมหอมแซ่บๆค่ะมากินข้าวน้ำกันเด้อที่นี่สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีอีกรอบมาค่ะมากินข้าวน้ำกันค่ะวันนี้อาหารจานเดียวอาหารไทยค่ะวันนี้กินพาพี่น้องกินเห็ดอาหารไทยกินเนาะค่ะผัดกะเพราหมูสับใส่หน่อไม้พี่น้องหน่อไม้สดเอามาจากหน้ากับไอ้มีดถอดไข่เจียวชมนิดนึงนะคะมากินข้าวน้ำกันแซ่บก็สิได้กินพี่น้องผู้เฒ่ากินเบิดแล้วผู้เฒ่ากินก้อนแล้วค่ะกินเบิดแล้วนะคะมาแซ่บๆสับผักค่ะเผ็ดๆมันแซ่บอ่ะพอเห็นรสชาติจะจัดเมนูผัดแซ่บมากเลยค่ะหลานมากหลากหลายกินเบิดเวลาหลานมากเลยค่ะเนาะค่ะมากินน้ำกันเด้อ
นอใหม่พัดเสียงยังกับแสบนะพี่น้องนอใหม่ฟุตถึงจากกรอบกรอบกรุบกรุบดีตีค่ะแท้พี่น้องแท้ผักน้ำกรุบกรุบดีดีค่ะน้องใหม่สดสดค่ะน้องใหม่สดเอามาจากหน้าใครใช่ปะคะขายเล็กหน่อยอิ่มแล้วค่ะตักเขามาลายนะพี่น้องลองตักมาลายจะวันเป็นจานขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจเด้อค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย